าล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้า CBR 210WR นะครับในการสลับเกียร์นะครับบางคนอยากแค่ปลดล็อกเกียร์6ให้มันได้ยาวขึ้นนะครับเกียร์6เราเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณ 13,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับล็อกอยู่ที่ 13,000 ซึ่งถ้าเรากดเป็น 14,000 มันก็จะวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับบางคนอยากวิ่งได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีการสลับเกียร์ได้บางคนเขาสลับเกียร์1กับเกียร์6สลับกันนะครับทำให้รถเข้าใจว่าเกียร์ที่วิ่งอยู่เป็นเกียร์1นะครับมันก็จะไม่ล็อกรอบมันจะปลดรอบเป็น 14,000 ให้เรานะครับอันเนี้ยรถผมอ่ะไม่ได้ทำหรอกนะครับแต่ว่ามีรุ่นน้องอ่ะเขาทำนะครับแล้วเขาก็แชร์รูปภาพแชร์อะไรมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะแต่หลักๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่ามันจะมีปลั๊กเซนเซอร์เกียร์นะครับให้เราปลดปลั๊กเซนเซอร์เกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับปลดปลั๊กเซนเซอร์เกียร์นะครับให้เราสลับช่องเสียบเป็นจากเกียร์1มาเสียบเกียร์6แล้วก็เกียร์6ไปเสียบเกียร์1นะครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะสลับเกียร์แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันเกียร์มันเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเข้านะครับเกียร์แรกนะครับมันจะขึ้นเป็นเกียร์6เลยนะแล้วก็ขับไปเดาะขึ้นมันก็จะเป็นเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5นะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเกียร์1นะครับเกียร์1ก็คือเกียร์6นั่นแหละมันหลอกเกียร์นะครับสลับเซนเซอร์กันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าหรือปัญหาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็ลองกันเองแล้วกันผมไม่อยากลองนะครับขี้เกียจรื้อนะครับผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้สำหรับบางคนนะก็ทำรถให้เต็มนะครับแล้วก็ไปจูนใหม่นะครับไปจูนใหม่ก็ได้นะครับนะจะดีกว่าจะสมบูรณ์กว่านะครับแต่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่อินโดก็มีที่ญี่ปุ่นเขาก็มีทำกันนะครับสลับเกียร์นะครับก็ลองดูนะครับเห็นเป็นความลับกันจังเลยไม่ยอมบอกกันนะครับเก็บไว้ขายกันไม่ยอมแชร์กันเลยนะครับเลยดูน่าเบื่อนะนี่รถอะไรก็ไม่รู้เก่าออกกันนะถ้าสงสัยยังไงทำได้ไม่ได้ก็ลองพิมพ์ดูครับหรือว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็ลองกันดูครับลองแชร์ประสบการณ์กันนะครับแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ว่ามีวิธีไหนบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับอยากแบ่งปันก็แบ่งปันได้นะครับหรือจะมาเล่าให้ผมฟังก็ได้เดี๋ยวผมทำคลิปให้เพิ่มเติมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ชอบทดลองนะอะไรที่ทดลองแล้วได้ผลก็เอามาแชร์กันบ้างก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ